กลับมาเจออีกครั้งกับโชวนะฮะและครั้งนี้รีวิวก็จะมาพบกับแอสไซมัสเตอร์ไมน์นั่นเองครับผมสำหรับแอสไซมัสเตอร์ไมน์นั้นจุดเด่นหลักๆเลยอยู่ที่สกิลของเขาที่จะยุ่งยากสักหน่อยนะสำหรับผู้เล่นเริ่มเล่นแต่ถ้าเกิดคุ้นชินแล้วเนี่ยจะพบว่าแต่ละสกิลของเขานั้นเด็ดๆมากเลยครับมีทั้งระบบติดตามเป็นตัวเองกว้างมากและไกลโคตรโทษนั่นทำให้เขาเป็นอาชีพที่ติดอันดับต้นๆ นะฮะในการเคลียร์ดันได้ไวมากๆถ้าของแรงนะแต่ด้วยความที่ว่าเขามีเงื่อนไขในการใช้สกิลที่ค่อนข้างเยอะทำให้เป็นตัวละครที่เล่นยากอันดับต้นๆในเกมเหมือนกันครับมาดูความมันกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆจำระบบพิเศษของแอดได้ไหมแอดไม่มีเอาไว้เหมือนตัวอื่นนะแต่มีระบบเปิดไฟกับปิดไฟแทนซึ่งเห็นหลอดม่วงๆด้านล่างหลอดมานานใช่ไหมครับจริงผมโจมตีไปเนี่ยหลอดม่วงๆก็จะขึ้นนะฮะหลอด DP นั่นแหละพอ DP ผมเกิน100กดคอนโทรลปกติจะเป็นการเอาเอกแต่แอดจะเป็นการเปิดไฟแทนซึ่งในระหว่างเปิดไฟนี้สกิลจะมีพลังเพิ่มขึ้นเหมือนกันแล้วก็การโจมตีทุกการโจมตีก็จะเป็นการลดเกล็ดม่วงไปสิ่งที่ไม่เหมือนกับการเอาเอกคือการเปิดไฟของแอดนั้นเราสามารถกดคอนโทรลอีกครั้งเพื่อปิดไฟเป็นการปิดการเอาเอกด้วยตัวเองได้ครับซึ่งนับว่าค่อนข้างสะดวกมากเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆนั่นเองนอกจากนั้นอีกระบบพิเศษหนังนึงก็คือนาสอดอัมเมอร์คอมโบครับจะเป็นคอมโบแบบพิเศษที่ทำได้ตอนเปิดไฟเท่านั้นนะฮะก็คืออันดับแรกก็คือเราต้องทำให้ศัตรูลอยจากนั้นก็จะมีคอมโบต่อออกมานะครับถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเปิดไฟแต่เนื่องจากสายมัตเตอร์ไมล์ไม่ได้เน้นที่นาสอดอัมเมอร์คอมโบเหมือนกับสายลอนาติกไซเกอร์นะดังนั้นคอมโบของสายนี้ก็จะกากๆหน่อยนะครับมาดูรายชื่อคอมโบกันเลยดีกว่าแซดสี่ทีครับ1 2 3 4ทำร้อยนะครับสามารถต่อได้เองด้วยตัวเองเลยเป็นคอมโบที่ต่อง่ายมากเนี่ยฮะต่อง่ายครับหรือจะใช้แค่1 2 3ก็ได้เหมือนกันพลังโจมตีค่อนข้างต่ำนะครับใช้เพื่อเกณฑ์มานะเท่านั้นนะฮะ ZZZX ครับ1 2 3ใช้ไดนาโมปัดรอบตัวเพื่อให้ศัตรูหันหน้าไปอีกทางหนึ่งนะครับใช้เพื่อจัดการกับมอนโลนะที่ถือโลกขวางทางเราอยู่เราก็ใช้ไดนาโมตบหันหลังให้แซด XX ครับคอมโบคลาสนะฮะ1 2ทุบแล้วก็ส่งเลเซอร์ไปโจมตีท่านี้ฮิตรัวมากๆครับถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ท่ามืดนะมีโอกาสติดดูดมานารัวๆเลยใช้เร่งอัตราติดท่านั่นเองครับอันหนึ่งคอมโบนี้ถ้าเกิดไม่มีมอนอยู่ใกล้ๆเนี่ยกดไม่ได้นะครับจะเห็นว่าไม่มีเลเซอร์ออกมานะครับถ้าไม่มีศัตรูอยู่ใกล้ๆแต่ถ้าเกิดอยู่ในระยะเนี้ยจะมีเลเซอร์ออกมาครับต่อไป X3 ที่ยิงคลื่นไปครับ1 2 3ครั้งที่3ทำให้กระเด็นที่เห็นสีม่วงๆคือถ้าเกิดผมเปิดไฟเนี่ยจังหวะกระเด็นผมสามารถไปต่อคอมโบนาสอดอัมเมอร์ได้นั่นเองครับต่อไป AX แซดรัวๆครับ1 2คู่เข้าประชิดช็อตอุ้ยลืมกดต่อเอาใหม่กดแซดรัวๆนะครับเนี่ยฮะแน่นอนว่าต่อนาสดอัมเมอร์คอมมานด์ได้เหมือนกันต่อไปคอมโบของคลาสครับ XX ล่าง XX ค้าง1 2จับช็อตกด X ค้างเลยนะครับเนี่ยฮะกด X ค้างเลยจะเป็นการดึงเข้ามาหาแล้วก็จับช็อตจังหวะสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดกด X ต่อก็จะเป็นการเข้านาสอดอัมเมอร์คอมมานด์ได้นาสอดอัมเมอร์ของสายนี้มีแค่2ท่าครับก็คือสตาร์ทแซ่บต่อย2จังหวะแล้วก็ทุบให้กระเด็นออกไปดาเมจก็ไร้สาระมากนะฮะส่วนใหญ่จะใช้แค่ต่อยแค่หมัดเดียวเพื่อให้ชะงักนานๆแล้วก็กดสกิลต่อครับเนี่ยครับส่วนใหญ่จะใช้แค่นี้เพราะมันไม่หน่วงมากนะต่อไป XXX ครับเตะถีบกระเด็นแล้วก็นั่นแหละครับก็ยังเบาอยู่ดีนะฮะสรุปคอมโบนาสอดอัมเมอร์ของสายนี้กาครับเยอะเหลือใช้นะฮะแดชแซดใช้ไดนาโมพักแล้วก็ปุ๊บลอยแล้วก็ผลักกระเด็นครับถ้าเกิดเพื่อนๆใช้แค่แดชแซดรัวๆจะเป็นการไถที่ใช้เกณฑ์มานาแล้วก็ DP ได้พอสมควรเลยนะแต่อย่าถามเรื่องดาเมจครับเบามากแดดเซตเอ็กเอ็กครับ
ไถไปข้างหน้าจากนั้นก็อ้อมข้างหลังศัตรูครับเหมือนแดด xx เลยครับแดด xx จะเป็นแบบนี้นะฮะอ้อมหลังผักแล้วก็ยิงบอลไฟฟ้าออกไปทำดาเมจรัวๆครับค่อนข้างจะใช้ไม่ได้เกณฑ์ DP ครับเน้นกดดันให้ศัตรูชะงักรัวๆมากกว่านะดาเมจก็โอเคนะอยู่แต่ว่าไม่เกณฑ์มานาเลยอะคราวนี้ถ้าเกิดเป็นแดด zx แล้วครับมันก็เหมือนกันคือแค่แดชแซดไปเพิ่มแล้วก็ต่อเหมือน X ครับเรียกว่ามันเอาแค่เอามาแปะต่อกันเฉยๆเองนะต่อไปครับแดชแซดหลัง XXX ลักษณะจะเป็นแดชเข้าไปแล้วก็หลอกถอยมายิงครับเป็นคอมโบหลอกหรือใช้แบบจังหวะที่เราแดชแซดเข้าไปจับแล้วรู้ว่าเอ้ยไม่โดนแล้วนี่ก็รีบถอยหลบออกมาเลยครับก็คือมันจะได้2แบบคือแดชแซด X แบบนี้คือใช้พุ่งเข้าหานะแต่ถ้าแดชแซดหลัง X ก็จะเป็นการหลอกเอาว่าจะเข้าไปหาแทนแค่คอมโบใช้ยากแล้วครับกระโดดแซดเหมือนเดิมครับก็กระโดดปล่อยขึ้นไฟฟ้าออกมาข้างหน้าโจมตีมันติฮิตซึ่งเป็นกระโดดแซดตัวเดียวที่ทำดาเมจมันติฮิตได้ครับถ้าเกิดไม่นักเหยียบกระโดดเหยียบของไอเนี่ยซึ่งทำให้เวลาเทรดกันอ่ะแอดค่อนข้างได้เปรียบครับเพราะว่าฮิตรัวกว่ากระโดด X ปั่นรอบตัวทำให้ล้มครับแดชจัมป์สักแซด1 2 3ไม่ทำให้ล้มแต่อย่างใดครับโดดยิงได้อย่างสนุกสนานไม่มีผลเสียแต่อย่างใดนอกจากเสียมานานิดหน่อยแต่ยิงจัมป์นั่นเองครับแดชสัก X เป็นการยิงออกมาข้างล่าง3นัดครับแบบนี้นะฮะใช้แค่แดชสัก X ก็ได้ครับใช้จับศัตรูที่อยู่ด้านล่างเรานะครับแบบพวกดักรอตีหัวนะฮะหรือจะใช้เพื่อกดดันจากที่สูงกว่าแล้วก็ลงมาจับก็ทำได้เหมือนกันเพราะว่าฮิตสปันค่อนข้างดีอยู่นะแดชจัมป์ XX ครับปล่อยขึ้นไฟฟ้าแล้วก็ยิงลูกถีบออกไปซึ่งจังหวะ X ที่2นั้นกดค้างได้ครับแดชจัมป์ X Z คอมโบคาร์ครับปล่อยโดนออกไปโจมตี2ครั้งนะฮะโดนนี้จะไหลตามชั้นลอยนะครับต่อเรานี่ระยะค่อนข้างไกลมากอยู่นะฮะให้ดูเลยครับค่อนข้างไกลอยู่ก็เป็นท่าไว้จับศัตรูที่ชอบยืนตามพื้นได้ค่อนข้างดีเลยนะจะเห็นว่าสายนี้ไม่ค่อยโดดเด่นทางด้านคอมมานด์เท่าไหร่ครับเพราะว่าความเด่นมันอยู่ที่สกิลหมดเลยมาเริ่มจากสกิลเบสิกคลาสกันเลยดีกว่าครับ Energy Boom ยิงคลื่นออกไปด้านหน้าเต็มๆเลยครับ100มานาดังนั้นอย่าหวังดาเมจอะไรมากครับปิดไฟก็ 30,000 ถ้าเปิดไฟล่ะเอาดาเมจขึ้นมาเป็น 40,000 ครับใช้แบต1เม็ดแล้วมันก็จะยิงไกลขึ้นใช้เคลียร์ทางช่วงต้นเกมได้ค่อนข้างดีมากเลยนะ Face Chip 30มานาใช้ครั้งแรกเพื่อวางตำแหน่งประตูมิติไว้ครับกดอีกครั้งเพื่อสลับตัวเองกับประตูมิติถ้าเกิดศัตรูมาโดนก็จะติดชะงักไปนั่นเองส่วนใหญ่จะใช้ป่วนศัตรูใน PVP มากกว่าครับแต่ว่าถ้าเกิดคนทำเป็นก็ใช้คอมโบแปลกๆได้เหมือนกันนะ Void Breaker ครับ200 MP ผิดท่าน่ะเป็นการยิงหลุมดำไปข้างหน้าแล้วก็ระเบิดออกครับฮิตค่อนข้างรัวใช้ได้เลยแหละผมอัพมาจะฮิตเองเลยครับคราวนี้เรามาดูแบบเปิดไฟครับเปิดไฟท่านี้ใช้แบตด้วยนะฮะใช้สูงสุด2เมตรครับแล้วก็ทำดาเมจรัวขึ้นมากเลยต่อไปครับPartical Excel 230 MP หรือ210 MP นะครับถ้าเกิดแกนแท้แล้วเนี่ยหมุนควงไดนาโมแล้วก็ยิงออกไปข้างหน้าอย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วโดนเดิร์ฟดาเมจมาแล้วหลายรอบครับปัจจุบันก็อย่างที่เห็นนะฮะเหลือแค่ประมาณ 70,000 ครับสกิลว่าที่ 300 MP อันนี้คือผมยังไม่ได้อัพคุณสมบัติอะไรซึ่งปกติจะอัพเฮฟวี่ให้มันนะฮะเนี่ยครับอัพเฮฟวี่แล้วมันจะแรงขึ้นพอสมควรเลยแหละนี่ปิดไฟยิงเพนๆยังแสนนึงครับถ้าเปิดไฟใช้แบตได้4เม็ดดาเมจจะอยู่ที่ราวๆ 106,000 หรือประมาณตามนั้นครับดาเมจดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยดังนั้นถ้าจะหวังดาเมจสุดๆอย่าลืมเปิดไฟก่อนใช้นะ Particle Prism ขังศัตรูให้อยู่ในเขต Prism เล็กๆนะครับกระโดดและเคลื่อนที่ได้ช้ามากๆใช้กดดันใน PVP เป็นหลักอย่าไปหวังดาเมจกับมันเชียว Neutron Bomb ครับท่านี้โดนเนิร์ฟแมนแฟตอนาคตนะฮะดูศัตรูมารวมกันแล้วก็ระเบิดบุ้มระยะดูค่อนข้างกว้างมากครับดูจากนอกจอก็เข้ามาโดน
ม่แปลกที่จะโดนเนิร์ฟนะฮะอ่ะเปิดไฟแล้วลองดาเมจดูกันก็แรงครับแรงมากอยู่พาร์ติเคิลพาร์ติเคิลช็อตนะฮะยิงทำดาเมจ2ฮิตอย่างรวดเร็วแบบติดตามด้วยนะฮะก็หลักๆไม่มีอะไรนอกจากใช้ต่อคอมโบครับแต่ยิงติดตามมันจะค่อนข้างหวังผลอะไรไม่ได้มากแต่ถ้าเกิดแบบยิงจากอีกชั้นไปอีกชั้นนึงก็โอเคจริงๆเบสิกคลาสของแอดนี่หลังๆแทบไม่ได้ใช้เลยครับพอเพื่อนๆ เปลี่ยนคลาสขึ้นคลาส2หรือคลาส3แล้วเนี่ยทาแรกๆแทบไม่ได้ใช้เลยนั่นเพราะอะไรหรือสกิลประจำคลาสกันครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ผมแทบไม่ได้เล่นนานแล้วนะหน้าสดอาร์เมอร์คอมโบของตัวนี้มีโหมดที่ชื่อว่า Transform ครับแต่ผมขอยกยอดไปอธิบายตอนหลังเลยนะฮะเรามาโฟกัสกันที่สกิลของคลาสนี้กันก่อนครับ Arc Tracer นั่นเองอาแรกครับ Dynamo Configuration Rushing Drone เป็นการปล่อยโดนกลิ้งไปข้างหน้านะฮะทำดาเมจ1ฮิตแบบไม่ค่อยมีอะไรแต่ถ้าเปิดไฟเนี่ยจะใช้แบต1เม็ดนะครับเพื่อยิงออกไปเพิ่มอีก1โดนครับก็รวมเป็น2เฮดนั่นเองหลายคนยังสงสัยครับไอ้แบตมุมซ้ายบนหน้าจอมายังไงพอเพื่อนๆ เปิดไฟปุ๊บจะได้1เม็ดครับอันนี้คือเบสิกนะฮะยังไม่รวมเงื่อนไขอื่นๆอีกของสายนี้ที่จะทำให้ได้แบตนะครับแต่เย็นๆนะ200 MP ครับเอ้ย150สิ150 MP 40 DP ครับ Panzer Buster เมื่อกดสกิลจะมีให้เล็งนะครับประมาณ2นาทีครับกดขึ้นลงให้เล็งได้นะฮะแบบนี้เลยครับหลังจากนั้นจะเป็นการยิงเลเซอร์ออกไประยะไกลมากๆแกนแท้จะเพิ่มเลเซอร์ออกมา2ด้านนะครับบนกับล่างคือต้องเปลี่ยนคลาส2ก่อนนั่นเองดาเมจก็ค่อนข้างน่ารักนะฮะในระหว่างที่เราเล็งข้อดีคือเป็นอมตะครับดังนั้นเพื่อนๆสามารถกดใช้สกิลนี้เพื่อหลบท่าของบอสก็ได้นะฮะแต่คำเตือนคือมันกดเล็งได้สูงสุด2วินาทีนี่ผมไม่ได้ปล่อยปุ่มนะครับมันยิงเองเอาล่ะมาดูดาเมจตอนเอาเวกกันครับเอ้ยไม่ใช่ตอนเอาไว้ดิตอนเปิดไฟยิงอัดหน้าเลยครับมันตายก่อนเลยไม่เห็นดาเมจนะฮะเอาใหม่นี่ครับประมาณแสนหนึ่งโดยประมาณมีเทรดจอก่อนนะครับคริติคอลดาเมจตัวมันเองไม่ค่อยดีอะไรมากมายแต่ด้วยความที่ระยะมันไกลมากๆเนี่ยดังนั้นช่วยในช่วงต้นเกมได้ดีมากๆเลยครับท้ายเกมก็ยังดีนะเป็นท่าที่เอาไว้เลี้ยงสแต็กได้ครับinstall drone activator นี่คือเป็นตัวป่วนของประจำสายนี้เลยครับที่จะทำให้สายนี้โดนมองว่าเล่นยากนั่นเองครับเพราะเวลากดใช้สกิลครั้งแรกเราจะพบว่าสกิลมันไม่ได้ออกอะไรมาเลยแต่เราจะเห็นว่ามีโดรนมาอยู่ด้านหลังเรา1โดรนนะครับอันนี้นะฮะโดยลักษณะของท่านี้เนี่ยก็คือเป็นการเสกโดรนออกมาก่อนครับเพราะสกิลประเภท install จะเหมือนกันหมดเลยคือการเสกโดรนมาก่อนหลังจากนั้นพอเพื่อนๆกดใช้สกิลอีกครั้งเนี่ยก็จะเป็นการสั่งยิงโดรนออกไปครับด้วยท่าโดรนเอาแอคทิเวเตอร์นั่นเองโดยท่านี้จะทำการแปะเครื่องหมายที่ศัตรูแบบนี้นะครับเป็นการติดมาร์กเอาไว้นะฮะโดยเครื่องหมายมาร์กนี้มันทำได้อะไรได้ก็คือศัตรูที่โดนมาร์กเนี่ยจะโดนดาเมจแรงขึ้นครับจะสังเกตนะว่ากระโดด4หัวนี่โดนไปทีละ 2,500 นะครับถ้าเกิดไม่มีมาร์กนี่จะเท่าไหร่นะอ้าวก็เท่าเดิมแฮะอ๋อมันบวกให้ดาเมจสกิลครับโอเคผมผิดเองผมจะลองปาราชิงโดนออกไปเล่นๆดูก่อนนะครับผมปาผิดทางนะฮะคราวนี้ลองใหม่ครับผมแปะมาร์คแล้วผมปาราชิงโดนอีกรอบครับสังเกตอะไรไหมเพื่อนๆผมปาออกไปด้านซ้ายแต่โดนก็วิ่งมาด้านขวาเองครับความสามารถอีกอย่างนึงของการมาร์คของท่าโดนแอคทิเวเตอร์คือถ้าใดๆก็ตามที่เป็น Dynamo Configuration เนี่ยจะทำการ Homing หรือติดตามไปยังศัตรูที่โดนมาร์คแบบอัตโนมัติเลยครับสำหรับความสามารถเมื่อแก่นแท้เนี่ยก็คือต่อให้สกิลประเภท Dynamo Configuration ของเราติดคูลดาวน์หรือว่าตามถ้าเรายิงมาร์คสำเร็จท่าเหล่านั้นจะรีเซ็ตคูลดาวน์ทันทีเลยครับแล้วก็แน่นอนว่าด้วยระบบ AI Homing ประจำสายนี้ก็จะทำให้มันโดนยิงเลฟแบบต่อเนื่องนั่นเองครับเป็นท่าที่ควรเปิดใช้เป็นประจำครับเมื่อเพื่อนๆ เจอบอสนะฮะเพราะว่าบอสมันมีเป้าหมายเดียวอยู่แล้วเราก็จะป้องกันยิง
ิงวืดไปได้พอสมควรส่วนใน PVP นั้นถ้าเกิดเพื่อนๆโดนมาร์คปุ๊บให้รีบมานาเบรกโดยไวที่สุดครับเพราะไม่นั้นเพื่อนๆจะโดนท่าอื่นๆปาตามมาแล้วจะตายอย่างรวดเร็วมากมาสเตอร์ไมน์อาจจะเป็นดูเป็นสายสกิลที่เน้นสกิลใหญ่ก็จริงแต่ว่ามาร์คเนี่ยทำให้การเบิร์สดาเมจเป็นไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับตัวแอคทีฟเองเนี่ยอาจจะดูดาเมจไม่ได้มากมายอะไรนะครับหลักหมื่นเองนะฮะปกติสกิล200 MP มันก็หลักแสนใช่ไหมล่ะ 2-3 แสนอะไรแบบนี้ถ้าเกิดผมเล่นตัวอื่นแต่ถ้าเกิดแปะมาร์คเพื่อนๆจะเห็นดาเมจไหลมาเทมาครับไหลทั้งหมดนี้ใช้มานาน้อยมาก30 50 30 40ใน PVP มานาแป๊บแบบนั้นมันหาไม่ยากนะครับแล้วนี่คือผมถอดของถ้าเกิดเจอใส่ของเยอะๆเนี่ยจนแปะมาร์คแล้วลุมปลาสัก 2-3 สกิลเพื่อนๆอาจจะได้นอนพื้นแบบว่องไวผมเตือนแล้วนะจนแปะมาให้รีมานาเบรกหนีเลยครับ Dynamo Configuration Pylon 12 MP ครับกับการสร้าง Pylon กดใช้ได้สูงสุด3ครั้งนะครับโดยเมื่อกดใช้ครบ3ครั้งสกิลจะเริ่มติดคูลดาวน์ถ้าเกิดมี Pylon 2อันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยจะทำให้เกิดลิงก์ไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่างกันทีนี้ก็เพื่อนๆก็ขึ้นอยู่กับวิชาศิลปะเพื่อนๆแล้วล่ะครับว่าจะวางไงให้มันเป็นศิลปะมากแล้วก็เกิดการช็อตที่ดีงามได้นะฮะดูสวยดีนะฮะจุดเด่นของสายนี้คือ Dynamo Configuration จะมีระยะเวลาที่นานกว่าสายอื่นๆทำให้เราสามารถวางไพลอนที่อยู่ในนี้ได้นานกว่าสายอื่นๆครับสายอื่นจะมีไพลอนวางได้สูงสุดประมาณ 5-6 อันพร้อมกันนะฮะแต่ว่าสายเราเนี่ยจะวางไพลอนได้ประมาณ 8-9 อันเลยครับแต่ทางด้านดาเมจเหรอก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นครับคือเรียกว่าเป็นท่าใช้ขำๆมากกว่าแต่เอาไปใช้งานจริงได้นะฮะแต่ไม่แน่กับบอสบางตัวที่ขยับไม่ได้หรือขยับได้ยากอย่างเช่นบอสดัลลัส 2X เนี่ยหรือ 3X เนี่ยครับก็เหมาะกับเป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันเพราะมันขยับไปไหนไม่ได้แล้วก็วางให้มันช็อตอยู่กับพี่นั่นแหละแต่ถึงอย่างนั้นเพื่อนๆไม่ต้องไปเล็งอะไรมากมายนะครับเพราะว่าต่อให้ตัวมันใหญ่จนกระทั่งเหมือนจะโดน3เส้นนี้พร้อมกันได้แต่ดาเมจก็จะคิดเหมือนว่าโดนแค่เส้นเดียวเท่านั้นครับเป็นการเนิร์ฟไปสักพักหนึ่งแล้วนั่นเองและแน่นอนถ้าเกิดเจอกับศัตรูที่ขยับได้ก็จะยังเป็นเหมือนแบบเห็ดเนี่ยครับก็คือมันสามารถวิ่งหนีออกไปได้นะครับเพราะว่าไฟฟ้านี้ไม่ได้ช็อตทำดาเมจเลยทำให้เกิดที่สตันแต่อย่างใดสรุปมันก็กึ่งๆท่าขยะนิดนึงนะฮะแต่ว่าคิดมันก็รัวใช้ได้เลยนะมาดู300 MP ประจำสายนี้กันดีกว่าครับแต่ค่าใช้งานจริงๆแค่230 MP กับ60 DPA Ionic Generator วางโดรนกับพื้นครับแล้วก็ระเบิดเป็นโกโก้คันบอม 80,000 นะฮะอันนี้แก่นแท้นะครับคือมันจะระเบิดไวขึ้นปกติเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ2วินาทีก่อนระเบิดตู้มฮิตเดียวแน่นๆหนักๆครับมาดูดาเมจเปิดไฟกัน 101,000 ครับท่านี้มีฟังก์ชันคล้ายๆกับซูเปอร์โนวาของ Dimension Witch นั่นก็คือยิ่งศัตรูอยู่ในวงเยอะยิ่งแรงครับหากเพื่อนๆจำกันได้1ตัวโดนแค่ 80,000 ดาเมจครับดังนั้นถ้าเกิด6ตัวเนี่ยควรจะโดนแค่ประมาณ 500,000 ดาเมจเป็นอย่างมากแต่เรามาดูกันครับว่าเห็ด6ตัวนี้มันจะโดนดาเมจเท่าไหร่นะฮะ1 2 3ปอม 700,000 นั่นเองครับ1ตัวโดนไปเฉลี่ยประมาณ 120,000 ครับอย่ามองว่าเบานะครับผมถอดของอยู่นะฮะแล้วก็ไม่ได้เล่นบิลด์300 MP ครับแต่ถ้าเกิดไปเพื่อนๆไปเล่นในลงดันเนี่ยสำหรับดันระดับปกติถึงระดับดันรับระดับต้นๆเนี่ยท่านี้คือท่าเคลียร์หน้าจอที่ดีมากครับเพราะว่ามันระเบิดกว้างมากเนี่ยครับรับประกันได้ว่ามอนหายยกจอแน่นอนถ้าเกิดเพื่อนๆวางหาตำแหน่งวางดีๆนะกลับมาดูกันที่พาสซีฟของเราครับ Dynamo Configuration นาสด Armor Mode Transform เนี่ยฮะจะทำให้เมื่อเราทำการเสกโดนจากสกิลใดๆก็ตามมา install ไว้เนี่ยครับเราจะได้มานา10 MP แล้วก็ได้แบต1เม็ดครับผมขออนุญาตหยิบสกิล install อีกสกิลมาก่อนนะครับแต่จะยังไม่กดใช้นะสมมติผมใช้แบตไปนะครับเรียบร้อยนะตอนนี้ดูนะครับสมมติผมเรียกใช้สกิลอินสตอลนี้เพื่อเปลี่ยนโดรนครับ
ผมจะได้มานะ10 MP แล้วก็ได้แบตขึ้น1เม็ดนะครับสังเกตดูดีๆตรงนี้นะฮะนี่นะครับผมได้มานานแล้วผมได้แบตนี่นะครับดังนั้นเนี่ยพอขึ้นคลาส2ที่เรามีสกิลอินสตอลมากกว่า1สกิลเนี่ยจะทำให้เราสามารถสลับสกิลไปมาระหว่างสกิลอินสตอลระหว่างกันเองเนี่ยเพื่อเติมแบตแล้วก็เติมมานาได้นั่นเองครับซึ่งผลการสลับโดนไปมานี้ยังมีผลกับพาสซีฟนิวอัปเดตด้วยครับซึ่งจะทำให้เมื่อการสลับโดนอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้เกิดบัฟที่ทำให้เราได้มานาเกนเพิ่มขึ้นนั่นเองฮะเพิ่มอัตราฟื้นฟูมานานั่นเองครับคำเตือนถ้าเกิดเพื่อนๆแปดเต็มแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะไม่ได้มานาจากการสลับโดนแต่ยังได้นะครับแต่ยังได้บัฟจากผลนิวอัปเดตอยู่ดีนะฮะดังนั้นพยายามใช้แบตอย่างต่อเนื่องครับอย่าเกรงกลัวที่จะใช้แบตนะครับสายนี้เติมแบตได้ค่อนข้างง่ายถ้าเกิดเพื่อนๆบริหารสกิลอินสตอลดีๆนั่นเองแล้วตัวสกิลใหญ่ๆของสายนี้ส่วนใหญ่มันก็จะใช้ประมาณ 2-3 แบตอยู่แล้วด้วยครับถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ตอนเปิดไฟนะฮะนั่นเท่ากับว่าสายนี้ค่อนข้างใช้มานาเยอะแล้วก็ต้องใช้แบตด้วยครับต้องบริหารหลายๆอย่างแล้วไม่ใช่สแปมไปสแปมมาก็ DP หมดอีกนะครับบริหาร3อย่างเลยทั้งแบตทั้งมานาทั้ง DP เริ่มเข้าใจยังครับว่าทำไมสายนี้ถึงเล่นยากนะเอาละมาดูสกิลคลาส2กันดีกว่าครับมาสเตอร์มายผมขอเก็บโดรนแอคทิเวเตอร์ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจะเอาไปดูเรื่องการเชื่อมโยงกับหลายๆท่านั่นเองเรียบร้อยครับลืมบอกไปอย่างนึงครับกับความสามารถของโดรนแอคทิเวเตอร์เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ตอนเปิดไฟแล้วปามาร์คไปเนี่ยมาร์คจะอยู่นานขึ้นนะครับแล้วมีอีกหลายๆพาสซีฟที่ทำให้มาร์คอยู่นานกว่าเดิมนั่นเองดูครับนี่มาร์คไปน่าจะอยู่ราวๆเกือบ10วินาทีเลยนะฮะใน PVP ระยะเวลามาร์คจะลดลงอย่างมากนะครับอย่าวางใจว่าแปะมาร์คแล้วศัตรูจะหนีไม่ได้นะครับใน PVP ค่อนข้างจะหนีง่ายอยู่ครับเอาละมาเริ่มดูสกิลแรกกันเลยครับ Dynamo Configuration Brick Disc นะฮะเป็นการปาแผ่นดิสออกไป2แผ่น1แผ่นแล้วครับจริงๆแต่ถ้าเปิดไฟเนี่ยจะเพิ่มเป็น2แผ่นตัวท่าดูน่ารักนะครับแต่ดาเมจจริงๆมันไม่น่ารักเลยนะถ้าเกิดมีมอสหลายตัวนั่นเพราะว่าแผ่นดิสสามารถชิ่งกันไปมาระหว่างมอสได้นั่นเองครับเนี่ยฮะเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าดาเมจมันชิ่งไปมาระหว่างมอสดูเอาใหม่นะครับอีกครั้งเนี่ยฮะโดยรวมแล้วจะเกิดการชิ่งได้ประมาณ6ครั้งนะครับผมจะเหลือมอนสัก3ตัวนะจะได้ให้ดูการชิ่งได้อย่างชัดเจนดูอีกครั้งนะครับเนี่ยฮะคราวนี้ผมลองเปิดไฟนะฮะท่านี้เปิดไฟใช้ได้แบบ2เม็ดนะครับไม่ใช่1เม็ดเหมือนท่าอื่นๆนะครับโดนเนิร์ฟมาเพราะว่าท่านี้เป็นท่าที่ดาเมจแรงมหาศาลมากถ้าเกิดใช้ดีๆดูใหม่นะครับ 140,000 เพื่อนๆครับนี่มาจากสกิลที่ใช้มานาแค่40 MP นะครับผมให้ดูอีกรอบนะฮะครับ140,000เพื่อนๆดูไม่ผิดหรอกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดผมใช้สกิลนี้กับศัตรูที่โดนมาล่ะครับอย่างที่เห็นเลยฮะให้เพื่อนๆปาอัดหน้าให้มากที่สุดที่จะมากได้ครับรับประกันผลว่าจุกตัวเดียว 70,000ไม่ต้องไปชิงหาใครเลยครับปาไกลๆอย่างที่โกงเลยแต่อย่าลืมว่าท่านี้สูบแบตค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะดังนั้นก็อย่าลืมสลับโดนเพื่อเติมแบตด้วยนะครับขอเติม DP ก่อนนะครับท่าต่อไปครับแฟนทอมซิกเกอร์300 MP นะฮะเมื่อกดใช้จะเป็นการปาพิซซ่าเอ้ยไม่ใช่ปาแผ่นดิสออกไปข้างหน้า2ครั้งครับซึ่งมันจะทำการเคลื่อนที่ไปและเคลื่อนที่มาอย่างรวดเร็วและติดตามระยะแทบไม่จำกัดในดันครับผมหลับตาปาเองได้เลยเนี่ยก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าแผ่นดิสมันติดตามแบบสุดๆเลย
ความไวของสกิลนั้นจะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดเพิ่มให้มีพาสซีฟนะครับพาสซีฟทาหรือว่ากาวสินนั่นเองด้วยความที่มันใช้ง่ายมากๆทำให้เป็นท่าเคลียร์ดันที่เพื่อนๆที่หลายคนบอกว่าแค่หลับตาก็เคลียร์แล้วซึ่งไม่ต้องไปสั่งการอะไรท่านี้เลยครับก็แค่หลับตาแล้วก็ใช้ซิกเซนในการปาสกิลนี้ออกไปโดยที่มีมานานหน่อยแค่นั้นเองพยายามเล็งให้ปาตอนแรกไปโดนมอนครับเพื่อให้ได้ดาเมจตอนปาชิ้นครั้งที่1คุ้มที่สุดนะฮะเนี่ยครับพยายามเล็งให้ปาตอนแรกไปโดนมอนหน่อยครับไม่งั้นดาเมจจะตกนะฮะดาเมจรวมก็ค่อนข้างแรงนะครับใช้เคลียร์ทางได้ดีพอสมควรเลยเอาละกลับมาดูกับที่สกิลอินสตอลของเรานะครับเริ่มมาที่ท่าแรกเลยครับ install starfall เป็น200 MP นะครับแต่ค่า install เนี่ยคือ30 DP นะฮะนี่ครับนี่คือโดนของ starfall นะฮะให้สังเกตว่าเวลาเราเปลี่ยนโดน install 1ทีเนี่ยจะเสีย DP นะครับอันนี้คือผลพาสซีฟพรานจะทำให้ไม่เสีย DP ถ้าเกิดผมใช้ท่านี้นะแต่ถ้าผมเปลี่ยนโดนของท่าอื่นเนี่ยผมเสีย DP ครับนี่ครับชัดเจนเลยแต่การเสีย DP นี้จะเสียน้อยลงครับถ้าเพื่อนๆใช้ตอนเปิดไฟถ้าเปิดไฟเนี่ยการใช้ DP จะเสียน้อยลงนะครับ 80% คราวนี้เรามาดูกันครับว่า Starfall ทำอะไรได้เป็นการติดตั้งโดรนกับพื้นนะครับแล้วก็ทำการเล็งเป้าหมายแล้วยิงออกไปจากท้องฟ้านะฮะยิงสูงสุด7ฮิตนะครับกับศัตรู1ตัวแต่มันดูเหมือนง่ายๆก็จริงครับแต่ถ้าเกิดมีมอนในจอมากกว่า2ตัวปุ๊บอัตราการยิงจะเพิ่มเป็น2เท่าดูครับยิงรัวขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยสิบห้าครั้งครับดาเมจรวม 206,000 จัดว่าแรงมากๆเลยนะไม่เพียงแค่นั้นครับถ้าเพื่อนๆใช้ตอนเปิดไฟเนี่ยแล้วมีแบต3เม็ดจะทำการเรียก Starfall 2โดรนครับแปลว่าดาวจะตกออกมาทีละ2เซเซอร์แต่ก็เหมือนเดิมครับก็คือถ้าเกิดมีมอนต์ในหน้าจอเพียงแค่1ตัวอัตราการยิงก็จะน้อยลงอย่างมากเหมือนกันงั้นผมลองเพิ่มมอนต์เป็น3ตัวนะครับแล้วมาดูกันว่าพลังทำลายของท่านี้มหาศาลแค่ไหนสี่แสนเนี่ยว้าวแรงมากครับท่านี้แรงจริงๆมาดูอินสตอลท่าอื่นกันบ้างนะครับเป็นท่าล็อกนะครับสำหรับท่านี้ Ultimate Fury นะฮะลักษณะก็จะเป็นถ้าค่าใช้มานานคือ150 MP ครับ Critical จะเหลือประมาณจะเป็น Critical จะเป็น195แต่ถ้าเกิดรวมหลายๆพาสซีฟครับใช้จริงๆก็ราวๆ150นั่นแหละฮะ Ultimate Fury จะเป็นการสร้างเลเซอร์ออกไป3นัดเอ้ย3เส้นครับโฟกัสมอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเป็นเวลาหนึ่งดาเมจรวมดีมากเลยครับ160,000ไงนี่ยังไม่ได้เปิดไฟนะฮะอีกรอบนะครับ Ultimate Fury อุ้ยผิดเอาไหมอันหนึ่งเลเซอร์นี้ไม่ได้ทำให้ศัตรูชะงักแต่อย่างใดนะครับดังนั้นระวังศัตรูยังสามารถตีสวนเราได้อยู่นะฮะอย่างเช่นผมไปหาเรื่องเห็ดตัวนี้ดูครับเลเซอร์ตีอยู่แต่ผมก็ยังโดนเห็ดลุมกระทืบได้อยู่นะฮะนอกจากนั้นเนี่ยการที่มีเห็ดหลายๆตัวแบบนี้เนี่ยเลเซอร์3เส้นก็จะทำการแยกสีกันทำให้ดาเมจต่อมอนต์1ตัวค่อนข้างเบาลงนั่นเองครับถึงดาเมจรวมมันจะมากขึ้นก็เถอะแต่ดาเมจที่มอนต์โดนต่อตัวเนี่ยจะเบาลงครับถ้าเปิดไฟล่ะผลจะเป็นยังไงนะถ้าเพื่อนๆมีแบตมากกว่า3เม็ดจะเพิ่มเลเซอร์มันจีอีก1เส้นครับและดาเมจรวมก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่า 400,000 เนี่ยมาดูดาเมจรวมกับมอนต์ตัวเดียวกันบ้างครับก่อนอื่นผมขอทำการรีเซ็ตเห็ดแป๊บนึงนะฮะพอเราอยากได้เห็นดาเมจสูงสุดของท่านี้กันครับเอาดาเมจฟิวรี่ไหนละเห็ดเอามาละเอาดาเมจฟิวรี่ครับเปิดไฟสามแสนครับแล้วบัฟพรานผมก็กดได้อีกรอบพอดี
ลาก่อยข้อควรระวังสำหรับท่านี้นะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าตระกูลอินสตอลเนี่ยต่อให้สกิลแสดงผลไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถสลับไปโดนอื่นได้ทันทีเลยครับอย่างเช่นผมยิงเลเซอร์ผมก็สามารถสลับโดนไปนี้ได้เลยนะครับหรือผมสั่งยิงสตาร์ฟอลแล้วผมมีมานาผมก็สามารถสลับโดนไปที่โดนแอคทิเวเตอร์ได้ทันทีหรือว่าอัลติเมทฟิวรี่ได้เลยนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับสตาร์ฟอลยิงอยู่ผมก็สามารถสลับไปโดนอื่นได้เลยแต่อัลติเมทฟิวรี่นั้นระหว่างยิงผมสลับไปโดนอื่นไม่ได้เลยนะครับเพราะโดนที่เราใช้อยู่เนี่ยมันกำลังยิงอยู่นั่นเองเราไม่สามารถทำการสลับไปโดนอื่นได้นะครับเป็นข้อเสียหลักๆของท่านี้เลยนั่นเองครับดังนั้นควรใช้ก็ต่อเมื่อเราทำสตาร์ฟอลติดคูลดาวน์อยู่หรือว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สตาร์ฟอลนั่นเองโดยรวมแล้วสตาร์ฟอลจะถูกใช้เพื่อยิงหมู่นะครับอันนี้คือก่อนทรานนะสตาร์ฟอลยิงหมู่ออโตเมทฟิลลี่ยิงเดี่ยวแต่พอทรานแล้วมีพาสซีฟเลเวล95เอ๊ะพาสซีฟเลเวล90ทุกอย่างจะตรงกันข้ามกันทันทีครับออโตเมทฟิลลี่จะถูกใช้เพื่อเคลียร์ทางสตาร์ฟอลจะมีไว้เพื่อโฟกัสบอสนะครับเหตุผลคือเพราะอะไรเดี๋ยวดูกันทีหลังนะครับก่อนอื่นเรามาแนะนำกันอีก2สกิลนะฮะ Dynamo Configuration Delay Explosion จะเป็นการปล่อยทุ่นระเบิดไปข้างหน้าซึ่งมันจะโฮมมิ่งเข้าหาศัตรูเองแบบที่เราไม่ต้องทำอะไรครับแล้วก็นับถอยหลัง3วิแล้วก็ระเบิดตู้มแบบนี้นะฮะท่านี้หลักๆจะถูกใช้เพื่อปั่นป่วนไม่ให้ศัตรูเคลื่อนที่ได้อย่างใจนักใน PVP นะครับเมื่อถูกระเบิดเกาะติดตัวเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดซ้ายกดขวาสลับกันรัวๆแบบนี้เพื่อสลัดระเบิดให้หลุดได้แต่ถ้าเพื่อนแต่ถ้าแอดปาไปตอนเปิดไฟสลัดยังไงก็ไม่หลุดครับโดนแน่นอนนี่ครับโดนมันจะวิ่งไปแปะกับศัตรูเองเลยถ้าเพื่อนๆมีโดนแอคทิเวเตอร์เนี่ยไอโดนระเบิดเนี้ยจะพุ่งเข้ามาหาไวขึ้นครับแน่นอนว่าดาเมจระเบิดก็จะแรงขึ้นเช่นกันมาดูสกิลอินสตอลสกิลสุดท้ายกันของเราครับ Install Chaser นะใช้130 MP ครับ Chaser. เป็นการปล่อยเลเซอร์ไป4เส้นไปทำการจี่ศัตรูอย่างต่อเนื่องแบบที่เห็นนั่นเองครับไม่มีความสามารถพิเศษอะไรนะตอนเปิดไฟนอกจากดาเมจแรงขึ้นด้วยความที่ว่าทำให้ศัตรูชะงักนานมากในตอนฮิตแรกเนี่ยทำให้มันถูกใช้ใน PVP มากกว่าเพื่อใช้จับครับเพราะระยะค่อนข้างโอเคเลยนะไม่ถึงกับขี้โกเหมือนเมื่อก่อนครับแต่ก็จัดว่ารับมือยากอยู่นะสกิลทานก็มีอินสตอลเพิ่มอีก1สกิลนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันแต่ท่านี้ผมขอออกนะมาดูสกิลทานกันครับมี4ท่านั่นเองไฮเปอร์สกิลขอยกยอดไปตอนสุดท้ายเลยนะครับลืมบอกไปอย่างนึงสำหรับเชสเซอร์เนี่ยถ้าเกิดมีมอสหลายๆตัวเนี่ยเลเซอร์จะแยกกันจี่นะครับทำให้ดาเมจยิ่งโดนหารเข้าไปใหญ่เลยสำหรับสกิลทรานนะฮะอันแรกเลย Install Shard Impulsa ครับเป็น Install 100 MP อีกแล้วนะฮะลักษณะจะเป็นการติดตั้งหลุมดำข้างหน้าครับแบบนี้ทุกครั้งที่มันทำการเปิดสีม่วงแบบนี้คือมันทำการดูด1ครั้งนะครับโดยถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ตอนเปิดไฟเนี่ยดีเลย์ก่อนการระเบิดจะยิงเพิ่มขึ้นนั่นเองเนี่ยครับสังเกตว่ามันจะดูดรัวขึ้นเดี๋ยวมันจะทำการดูดประมาณ 5-6 ครั้งครับก่อนทำการระเบิดระยะดูดเหรอก็จัดว่าเอาเรื่องอยู่นะครับดูครับดูดกว้างเอาเรื่องเลยนะข้อเสียอย่างเดียวสำหรับสกิลนี้คือหากไอ้เจ้าโดรนที่มันทำหน้าที่ติดตั้งหลุมดำเนี่ยโดนตีเพียงครั้งเดียวมันจะแตกทันทีอันนี้เห็นมันงี่เง่าครับมันไม่ยอมตีเอาจริงๆมันก็ตียากนะถ้าไม่ได้ติดตัวแดงท่านี้ถูกใช้แบบประมาณว่าดักมุมครับแบบเนี้ยผมยืนวิ่งลึกเข้าไปหน่อยแล้วก็มาดักอยู่ตรงมุมแบบนี้พอศัตรูกำลังจะกระโดดก็จะโดนหลุมดำดูดมาแบบพอดีท่านี้เนี่ยคุมโซนได้ดีมากๆเลยครับใน PVP แบบกลุ่มถ้าเกิดเจอมาสเตอร์ไมน์เนี่ยพยายามอย่าวิ่งไปหาเขาแบบกลุ่มไม่งั้นเนี่ยจะโดนหลุมดำจับดูดยกทีมแล้วก็จะโดนลุมเลฟเอาได้นั่นเองนะฮะ
Dynamo Configuration and Nova นะครับ 35MP ที่จะทำการยิงข้างหน้าแบบรวดเร็วมากแบบนี้นะฮะสามารถชาร์จค้างได้นะครับคล้ายๆกับ Mega Electron Ball ของ Eve นะฮะซึ่งถ้าเกิดชาร์จเต็มเนี่ยศัตรูจะติดสถานะ Force Bite เป็นเวลา1วินาทีครับสามารถใช้ได้ตอนกระโดดเหมือนกันท่านี้ค่อนข้างจะยิงติดตามในระยะหนึ่งเลยนะแล้วก็ความรวดเร็วที่เรียกว่ายิงทันทีเราแทบไม่เห็นเลยครับว่ามันยิงออกมาตอนไหนถ้าเกิดศัตรูอยู่ในระยะโจมตีของท่านี้ก็จะโดนทันทีถ้าเกิดเอามาใช้คอมบิเนชันกับมาร์คเนี่ยเราหันหน้าไปทางไหนศัตรูก็โดนครับเรียกว่าบังคับชะงักเลยนะฮะถ้าเกิดยิงใช้ยากพอสมควรเลยครับไม่ค่อยเป็นที่นิยมนักใน PvP ครับเพราะว่ามันต้องมานั่งชาร์จอีกมันก็ต้องมานั่งกระโดดยิงอีกอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดเพิ่งมาใช้ดีๆเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในวิธีจับที่พอได้อยู่นะ 35MP เพื่อจับเหรอคิดว่าคุ้มก็แล้วแต่ครับก็คือไม่ได้ดีขนาดที่ต้องหยิบเอามาใช้แบบนั้นนะฮะ 200MP ครับ Boss Fieldทำดาเมจรอบตัวแล้วก็สร้างทรงกลมโดมออกมาเพื่อทำการบัฟตัวเองนั่นเองครับโดยบัฟนี้ทำการบัฟอะไรบ้างนะบัฟเพิ่มพลังโจมตี 10% ครับเพิ่มมานาเกน 30% แล้วก็อัตราเกน DP 30% สกิลประเภท Dynamo Configuration ทั้งหมดใช้มานาครึ่งเดียวแล้วก็คูลดาวน์เหลือแค่ครึ่งเดียวเหมือนกันครับโดยตัว Force Field นั้นเปิดแค่10วินาทีครับแต่ว่าบัฟอยู่1นาทีนะครับก็คือบัฟอยู่1นาทีครับแต่ตัวทรงกลมโดมๆนั้นน่ะจะอยู่10วิบัฟอยู่1นาทีแต่ถ้าเราวิ่งเข้ามาในโดมปุ๊บระยะเวลาบัฟจะโดนรีเซ็ตใหม่ก็คือเพิ่มเป็น60วิเหมือนเดิมนะครับเวลาบัฟจะเริ่มลดลงก็ต่อเมื่อเราไม่ได้อยู่ในโดมเท่านั้นถ้าผมเปิดไฟแล้วใช้ฟอสฟิลเนี่ยฟิลจะอยู่20วินาทีครับซึ่งถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเปิดฟิลให้เปิดแบตให้ท่านี้ไม่ครับท่านี้ถึงแม้จะทำดาเมจรอบตัวได้ดีพอสมควรอยู่นะ 3,000% เนี่ยแต่หน้าที่มันหลักๆคือการบัฟครับดังนั้นจะไม่ได้เอาไปใช้ทำดาเมจเท่าไหร่อยู่แล้วและอีกอย่างนึงบัฟมันอยู่1นาทีตัวบัฟอยู่1นาทีครับไอตัวที่อยู่10วิคือตัว Force Field นะดังนั้นคือไม่ต้องเปิดแบตให้ท่านี้ครับกดบัฟแล้วก็วิ่งออกมาได้เลยก็คือส่วนใหญ่จะใช้ระหว่างรอเปลี่ยนห้องนั่นเองครับผลบัฟนี้มีผลกับเพื่อนทุกคนในปาร์ตี้นะครับเพิ่มพลังโจมตีตั้ง 10% เนี่ยไม่มีผลทับกับท่าอื่นๆดังนั้นก็กดๆไปเถอะครับเป็นบัฟที่ดีมากๆเลย 300MP ครับ Extreme Chaser เป็นการเรียกเลเซอร์ออกมาจากบนท้องฟ้าที่ทำดาเมจโฟกัสใส่เป้าหมาย1ตัวครับยิ่งโฟกัสนานยิ่งทำดาเมจรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเลเซอร์นี้สามารถติดตามได้นิดหน่อยนะฮะถ้าเกิดศัตรูเคลื่อนที่ไวๆเนี่ยก็จะจี่ตามไม่ค่อยทันนั่นเองครับความเร็วในการจี่ช้ากว่าสตาร์ฟอลอยู่นะคราวนี้มาดูดาเมจตอนเปิดไฟกันดีกว่าเนื่องจากท่านี้ไล่แล้วปล่อยเลยแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นได้ต่อดังนั้นถึงแม้ดาเมจรวมอาจจะไม่ได้พิเศษอะไรมากมายครับ 2,500 แต่เราก็สามารถกดท่านี้แล้วสามารถกดกับท่าอื่นได้นะครับอาจจะไม่ได้แรงเวอร์วังแต่ว่ามันใช้ง่ายข้อดีมันอยู่ตรงนี้เหมาะกับศัตรูที่เคลื่อนที่ได้ช้าหรือเคลื่อนที่ไม่ได้อย่างพวกบอสตัวใหญ่ๆทั้งหลายครับแต่ถ้าเกิดแบบพวกวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้หรือใน PvP ท่านี้ไม่ควรหยิบออกมาใช้ครับเพราะศัตรูไม่ชนะเลยเอาละมาดูพาสซีฟกันดีกว่าครับหลังจากที่เรารู้จักกับทุกสกิลของสายนี้กันแล้วนะฮะไฮเปอร์เดี๋ยวผมขอยกไว้ทีหลังนะครับDynamo Factory นั้นจะทำให้สกิลประเภท Install ทั้งหมดใช้มานาลดลงครับที่เลเวล4ลดลงตั้ง 20% นะฮะแล้วก็โหมดระยะเวลาเพิ่มขึ้น25วินาทีครับเวลาเราสลับโดรนเนี่ยระยะเวลาคงอยู่ของโดรนจะอยู่นานขึ้นครับปกติอยู่30วินาทีแล้วก็เวลาสลับโดรนไปมาจะต่อไปอีก30วินาทีสำหรับโดรน Activator นั้นพิเศษหน่อยตรงที่ว่าถ้าเกิดเราสลับอยู่ในโหมดนี้ Dynamo Factory หรือการสลับโดรนทั้งหมดจะไม่นับระยะเวลานะครับเรียกว่าฟรีซระยะเวลาไว้นั่นเองถ้าเป็นปกตินั่นจะมีระยะเวลาบอกอยู่ตรงนี้นะครับ Dynamo Factory นั่นเองอันนี้นะถ้าเกิดสลับโดนไปเนี่ย
ระยะเวลาของ Factory ก็จะค่อยๆบวกเพิ่มไปเรื่อยๆครับดังนั้นคือไม่ต้องไปโฟกัสอะไรมันมากก็ได้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นสาย install เนี่ยเพราะว่าการ install แล้วกดสกิลเรื่อยๆเนี่ย Factory ก็แทบจะไม่มีวันหมดเวลาอยู่แล้วแถมใช้มานาน้อยด้วยนะ Hidden Record ครับจะทำให้ Max MP ของสายนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็สกิลแบบสกิล Dynamo Config ทั้งหลายมีระยะเวลาคงอยู่ที่นานขึ้นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ Pylon สายนี้อยู่นานกว่าสายอื่นๆครับแล้วก็หลายๆท่าที่ทำดาเมจที่รัวๆอย่างเช่นฟิกดิสเนี่ยก็จะทำดาเมจได้นานขึ้นแล้วก็รัวขึ้นนั่นเองอย่างน้อย1ฮิตมันก็ยังดีนะผลเพิ่มอัตรารีเจน1วินาทีเมื่อเปิดไฟจะโดนเนิร์ฟออกไปในอีก 2-3 แพทข้างหน้าครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นพฤหัสนี้หรือเปล่านะนิวอัปเดตเราพูดไปแล้วนะครับเพื่อนๆทำเมื่อเพื่อนๆทำการสลับโดรนอ่านสกิลอินสตอลเนี่ยจะได้รับบัฟที่ทำให้รีเจนมานาเพิ่มขึ้นนะครับจากการโจมตีและจากการยืนต่อวินาทีไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆ เล่นตีเก็บมานาใน PVP เนี่ยอาจจะเห็นผลพอสมควรเลยแหละที่มานาไหลมาเรื่อยๆ Transform Offense Mode นะครับจะทำการเพิ่มดาเมจสกิลของตระกูล Dynamo อินสตอลทั้งหลายครับเพิ่มมาติดตัวเลยนะครับ 8% เนี่ยแล้วก็เพิ่ม DP Gainที่ได้จากการโจมตีครับทำให้สายนี้สามารถเก็บ DP ได้ง่ายขึ้นอันหนึ่ง DP หลอด DP เนี่ยผมจะให้ดูการเกณฑ์มานาของท่าฟิกดิสนะฮะเอ้ยการเกณฑ์ DP ครับก่อนอื่นขอตีเบิร์น DP ก่อนนะครับเหลือสักตกประมาณ200อ่ะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวทำการรวบเหตุรวมกันอ่ะผมปาฟิกดิสนะครับจะเห็นว่าเกณฑ์ DP ดีมากๆเลยครับสำหรับท่านี้ท่าอื่นจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะอันโนวาก็ค่อนข้างดีแต่ฟิกดิสนี่คือดีงามครับโคตรดีซึ่งนั่นเท่ากับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆปาตอนเปิดไฟ DP จะหายไปแบบควบเลยก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับดังนั้นถ้าเกิดจะปา DP ปาฟิกดิสเพื่อเก็บ DP เนี่ยอย่าลืมปิดไฟก่อนนะไม่งั้น DP จะหายแทนนะครับพาสซีฟทราล่ะเอาไว้คินวิวของมาสเตอร์ไมด์จะทำให้เมื่อเพื่อนๆสลับโดนไปมาเนี่ยผ่านการอินสตอลทั้งหลายเนี่ยมีโอกาส 15% ที่เพื่อนๆจะได้แบตเพิ่มเป็น2เม็ดนะครับจาก1เม็ดแล้วก็แอปมานาของสกิลที่ใช้อินสตอลใช้มานาน้อยลง 5%ผลนี้สแต็กได้สูงสุด3สแต็กนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆขยันอินสตอลโดยถ้าเกิดเพื่อนๆใช้สกิลใดๆก็ตามที่เป็นโหมดอินสตอลนะครับมันก็จะเปิดโอเวอร์โฟลว์โหมดนั่นเองครับให้เพื่อนๆสังเกตเห็นบัฟสีเหลืองๆของเรานะฮะเอ๊บัฟไปไหนวะผมไม่เห็นนี่ปะใช่น่าจะใช่ครับผลนี้จะทำการเพิ่มพลังโจมตีครับแล้วก็เมื่อใช้สกิลมีโอกาส 15% ที่จะได้แบตคืน1เม็ดครับ เดี๋ยวนะผมลืมเงื่อนไขของสกิลนี้แล้วว่ามันต้องยังไงไม่อันนี้บัฟช่องทางผมหาบัฟของ Awaken View Mastermind ไม่เจออันไหนวะนี่ครับใช่เมื่อเพื่อนๆใช้สกิลมีโอกาสจะได้บัฟสแต็กที่ลดมานาค่าใช้สกิลทั้งหมดแล้วก็มีโอกาสที่จะได้แบตคืนนะครับถ้าเกิดใช้สกิลที่ทำการใช้แบตนั่นเองดังนั้นเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับที่เพื่อนๆจะต้องทำการสแปมสกิลแบบต่อเนื่องเรื่อยๆเพื่อนๆมีเวลา20วินาทีต่อการสแปมสกิล1ครั้งนะครับยิ่งเพื่อนๆกดใช้สกิลอย่างต่อเนื่องเพื่อนๆก็จะได้ประโยชน์อย่างมากในการลดมานะค่าใช้สกิลดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้แบตคืนครับซึ่งจะทำให้การบริหารทรัพยากรอื่นเป็นไปอย่างง่ายมากขึ้นนั่นเองเอาละมาดูพาสซีฟที่เด็ดของสายนี้กันครับที่เป็นพาสซีฟเลเวล90บังคับปลดนะฮะ
ไม่ปลดนี่ความเก่งของแซมนี่หายไปเยอะมากๆเลยครับทำการบัฟหลายๆท่าเลยครับMP ค่าใช้งานของ Dynamo Factory ทั้งหลายๆท่าครับ DP ค่าเปลี่ยนจะลดลง20แล้วก็สำหรับ Install Drone Activator เนี่ยครับท่านี้นะฮะไม่เสีย DP เมื่อสลับโดนมาหมดนี้นะครับแล้วก็ระยะเวลาของ Dynamo Factory จะเปลี่ยนเป็น Infinity แป๊บหนึ่งถ้าเกิดสลับไปโดนอื่นก็จะยังนับเวลาตามปกตินะครับถ้าสลับมาโดน Activator เวลาจะเปลี่ยนเป็น Infinity อีกรอบอย่างที่เห็นนะครับระยะเวลามาร์คเพิ่มขึ้น 20% Brick Disc เพิ่ม1ฮิตแล้วก็เจาะการ์ดครับมันล้มก็จะโดนดาเมจแรงเท่าเดิม Phantom Seeker โดพิสต้าของเราจะปาไปไวขึ้นครับส่วน Ultimate Fury นั้นฮิตรัวขึ้น 20% นะครับซึ่งทำให้ดาเมจมันขึ้นเพิ่มขึ้น 20% ด้วยเช่นกันดาเมจไหลเป็นน้ำเลยครับ 200,000 ที่เด็ดคือ Starfall ครับ Starfall นั้นถ้าปกติมันกับมอนสเตอร์เดียวมันจะง่อยๆครับแต่ถ้าเพื่อนๆแปะมาร์คเมื่อไหร่ให้ภาพมาเล่าเรื่องครับให้ภาพมาเล่าเรื่องครับให้อีกทีนะครับผมแปะมาร์คผมสตาร์ฟอลมอนตายก่อนสตาร์ฟอลหมดอีกเพื่อนๆมาดูดาเมจเต็มกันดีกว่ากับคอมโบนี้ครับมาร์คแล้วสตาร์ฟอลหกแสนนี่ไม่มีบัฟพลานไม่มีบัฟอะไรเลยครับมันบ้าไปแล้วอ่ะคราวนี้ผมมีบัฟฟอร์ฟิลนะครับเทียบกับอัลติเมทฟิวรี่นะฮะอัลติเมทฟิวรี่ยังทำดาเมจแค่300,000ครับมาดูสตาร์ฟอลกันอีกครั้งนะฮะครับเข้าใจหรือยังว่าทำไมพอผมถึงพูดว่าพอปลดเลเวล90แล้วเนี่ยสตาร์ฟอลจากเดิมที่กลายเป็นท่ายิงหมู่มันกลายเป็นท่ายิงเดี่ยวไปแทนแล้วควรผลักมันไปไว้ช่องทานแทนครับแรงมากแรงแบบพี่โกงเลยอ่ะแต่ทั้งนี้ก็อย่าลืมว่าความพี่โกงนี้อยู่ที่สตาร์ฟอลท่าเดียวนะครับแล้วก็มันก็มีหลายๆเงื่อนไขนะมาประกอบกันที่สตาร์ฟอลจะทำดาเมจแรงที่สุดอย่าลืมว่าสตาร์ฟอลที่จะแรงที่สุดเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเปิดไฟมีแบต3เม็ดแล้วก็ไปแปะมาร์คด้วยในห้องฝึกทุกอย่างมันง่ายครับเพราะว่าเราสามารถเซตอัพได้เองแต่ในเวลาลงดันเนี่ยกว่าเพื่อนๆจะแปะมาร์คกว่าเพื่อนๆจะสลับโดนกว่าเพื่อนๆจะเช็คแบตกว่าเพื่อนๆจะเปิดไฟกว่าเพื่อนๆจะสตาร์ฟอลเผลอโดนบอสตบหน้าหงายตายอีกโอ้มาสเตอร์ไมด์จึงเป็นคลาสที่เล่นยากครับเพราะว่าแม้ดาเมจมันจะแรงมากแต่การเซตอัพทุกอย่างให้ได้ดาเมจสูงสุดเนี่ยการลงเวลาลงดันมันเป็นอะไรที่แบบยากและต้องการประสบการณ์ในการเอาตัวรอดที่ดีมากๆเลยนะฮะเพราะเพื่อนๆก็เห็นครับว่าแทบไม่มีท่าไหนที่ช่วยในการเอาตัวรอดเลยมีแต่การยิงสกิลเข้าใส่แบบตรงๆเนี่ยครับผมป้าโดนแล้วก็เปิดไฟเปิดสตาร์ฟอลปั๊มยาหนึ่งทีปิดเปิดไฟเอ็กซ์ตรีมเชสเตอร์ดาเมจมันก็ดูไหลแบบน่ารักดีนะแต่ว่ามันก็เล่นยากอะถูกไหมล่ะเพราะว่าทำเล่นในดันจริงๆมันทำแบบนี้ยากเผลอๆจะทำไม่ได้ด้วยซ้ำครับไม่ได้ตัดกำลังใจแต่อย่างใดครับไปลองเล่นดูได้เพราะถ้าเกิดเล่นเป็นเล่นเก่งแล้วเนี่ยสายนี้เก่งมากจริงๆครับกล้าพูดเลยว่าติดอันดับต้นๆ นะไปแข่งกับโคเปนเฮนเซราฟได้เลยมันมีความเก่งที่จะทำให้ไปแข่งกับโคเปนเฮนเซราฟได้แต่เซราฟมันเล่นง่ายกว่า จริงๆ
คือแบบเซรามันโคตรง่ายแต่มาสเตอร์มายมันโคตรยากครับถึงดังเมจมันจะพอๆกันก็เถอะแต่ความยากในการเล่นมันคนละเรื่องกันเลยเพื่อนๆมาดูไฮเปอร์กันดีกว่าครับอโพคาลิสเตกลูกบาสซิลออกมาซึ่งจะทำการช่วยซัพพอร์ตยิงโจมตีมันมีท่าโจมตีหลายแบบมากๆครับคร่าวๆก็คือมี3ท่ายิงบีมยิงเลเซอร์แล้วก็ยิงลูกบาศก์ดูดดึงดูดนะครับเมื่อก่อนเคยมีคนโหวตว่ามันเป็นไฮเปอร์ที่ดีที่สุดในเกมเพราะว่า1มันขยันยิง2มันยิงติดตาม3มันยิงกว้าง4มันโกงแต่ปัจจุบันไฮเปอร์หลายๆท่าก็โดนบัฟดาเมจมาให้ทำดาเมจแบบตุ้มตามตุ้มเดียวแรงทำให้มีหลายๆท่าที่ความใช้งานของมันก็สู้กับไอ้ลูกบาศก์นี้ได้แล้วนะครับก็อย่าลืมว่าต่อให้ลูกบาศก์นี้มันกงแค่ไหนมันก็อยู่ได้แค่60วิแล้วก็มันก็ทำดาเมจตุ้มเดียวไม่ได้เพื่อนๆก็พอดูออกใช่ไหมครับว่ามาสเตอร์มายด์ขาดอะไรมันขาดดาเมจประเภทตุ้มเดียวหนักๆครับแต่ถ้าเกิดแบบทำดาเมจแบบไหลต่อเนื่องเรื่อยๆอ่ะมันแรงจริงๆถ้ามีเวลาให้เซตอัพอ่ะครับมีเวลาให้กดยามีเวลาให้เลงมีเวลาให้บัฟนะโอ้โหโคตรก๊อตเลยสายนี้ล้อมแต่ล้อมไม่มีดิครับมันแทบทำอะไรไม่ได้อ่ะไหนจะต้องคุมทรัพยากรอีกครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเล่นมาสเตอร์มายด์ได้แบบเก่งๆนะฮะเอาละมาดูแบบบิลด์สกิลกันดีกว่าครับอันนี้คือสกิลเบื้องต้นที่จำเป็นทั้งหมดครับมาร์กแน่นอนครับไม่มีเลิกเล่นสตาร์ฟอร์ผลักไปไว้ช่องทางไม่มีเลิกเล่นต่อได้เช่นกันอัลติเมทฟิลลี่แล้วแต่คนครับมีก็ดีไม่มีก็ได้นะฮะแอนเซอร์บัสเตอร์ครับใช้หลบแล้วก็ใช้เคลียร์ทางตรงได้ดีเป็นห้องซิเกอร์เป็นหนึ่งในท่าเคลียร์ดันที่ดีท่าหนึ่งเหมือนกันครับเหมาะสำหรับคนที่ซดยาหนักเท่านั้นนะฮะเพราะว่าแค่เพื่อนๆกดสตาร์ฟอลกับอัลติเมทฟิลลี่เพื่อนๆจะไม่มีมานาไปกดท่าอื่นแล้วรวมมาด้วยอ่ะผมให้แค่แถวเดียวเนี่ยเพื่อนๆก็จะไม่มีมานาไปกดท่าข้างบนแล้วถ้าซดยาหนักๆยา6ช่องพกไปครับช่วยเคลียร์ดันดีมากฟอสฟิลมีก็ต้องเอามาสิครับท่าบัฟนะจำเป็นมากๆถ้าช่วยดาเมจดีๆท่านึงก็คือ Extreme Chaser ครับอีกท่านึงที่ผมแนะนำคือโยนยาแต่งงานเอามาถ้าแต่งงานนะถ้าแต่งแล้วโยนเอามาครับสายนี้ซดมานานหนักจริงๆตอนเบิร์สขอย้ำว่าตอนเบิร์สนะครับซดหนักปกติมันจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เพราะว่าท่ามันก็เคลียร์แล้วก็ไปได้เรื่อยๆถ้าไม่มีโยนยาแต่งงานเอาอะไรมาแทนดีวอยเบเกอร์ก็ได้ครับหรือฟิชชั่นช็อตก็ได้ครับรู้สึกผมจะลืมรีวิวท่านี้นะฮะฟินชัดช็อตตอนปิดไฟเนี่ยจะเป็นการยิงโดนออกไปข้างหน้าครับพอถึงระยะหนึ่งมันจะแตกออกเป็น4ทางแบบนี้เปิดไฟใช้แบต1เม็ดมันจะกระจายออกเป็น8ทางแบบนี้ถ้าเพื่อนๆใช้ตอนมาร์คไอ้ที่ยิงแล้วกระจายออกนั้นก็จะพุ่งเข้าหาศัตรูที่โดนมาร์คอยู่อันหนึ่งท่านี้ถ้าเกิดปาอัดหน้าเลยเนี่ยมันจะดีเลย์สักพักหนึ่งครับมันจะยังไม่ยอมแตกตัวดังนั้นดาเมจก็จะเบาลงนั่นเองแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆปาไกลๆมันก็จะได้แตกตัวพอดีครับอันนี้คือระยะพอดีที่จะแตกตัวก่อนมาร์คเข้าหามาร์คพอดีครับซึ่งดาเมจก็ค่อนข้างดีนะสำหรับ50 MP นะครับใช่ไหม50ก็40เองแล้วก็มีเทรดใช้มานาลดลงด้วยนะฮะสำหรับวิชั่นช็อตอันนี้คือบิลด์สกิลของผมครับเพื่อนๆสามารถปรับได้นะถ้าเกิดไม่ชอบแต่เชื่อเถอะสายนี้มันมีตัวเลือกค่อนข้างน้อยครับอ๋อไซออนิกก็โอเคนะใส่แทนได้ครับถ้าเกิดเป็นด่านที่มีหลายๆชั้นแล้วค่อนข้างกว้างวางปุ๊บแล้วก็ระเบิดตู้มเดียวเลยก็ได้แต่สำหรับเพื่อนๆที่เล่นแหวนสกิล200 MP เนี่ยอาจจะพิจารณาเล่นเป็นสตาร์ฟอลแทนก็ได้เหมือนกันครับเปิดสตาร์ฟอล2อันแล้วก็เดี๋ยวมันก็ไล่ยิงดูมเอาเองก็ได้เหมือนกันมาสเตอร์มอยเหมาะกับ200 MP นะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าดาเมจของเขาแม้จะเป็นหลักๆจะเป็นกายภาพแต่สตาร์ฟอร์เป็นเวทดังนั้นเนี่ยควรเล่นแบบไฮบริดนะครับคือเน้นของทั้งกายภาพและเวทมนต์ไปพร้อมๆกันสำหรับ
และฮีโร่เลเวลสูงๆพยายามเน้นไปที่การโจมตีเวทมนต์นะครับเพราะว่าตัวปัญหาเราคือบอสไม่ใช่มอนดังนั้นเนี่ยท่าหลักที่เราจะใช้ทำดาเมจไม่ว่าจะเป็น Extreme Chaser หรือว่า Starfall ก็อย่างต่างก็เป็นเวทนะครับพยายามบิวให้ Starfall ของเราแรงที่สุดเพราะนี่คือท่าที่ท่าบอสครับมาร์คของอันนี้ข้อดีอย่างนึงคือต่อให้เป็นบอสที่ไม่ติดดีบัฟอะไรเลยอย่างโซเลสมันก็ยังติดมาร์คครับขอบคุณพระเจ้าที่มันยังติดมาร์คมันยังใส่นี้เล่นไม่ได้เลยครับ แต่นี่คือทั้งหมดของ Mastermind ครับหวังว่าตัวเล่นยากมันจะทำให้เพื่อนๆมีกำลังใจในการเล่นเอลซอร์ต่อได้นะฮะคลาส3ใกล้เข้ามาแล้วเราก็ภาวนาให้ว่าคลาสนี้มันเล่นง่ายขึ้นนะครับอาจจะได้ติดอันดับโกงกับเขาบ้างจริงๆ Mastermind มันก็โกงอยู่ในตัวอยู่นะแต่ว่ามันเล่นยากมากจริงๆครับขอปิดคลิปแล้วนะฮะบ๊ายบาย